กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนายช็อตตี้บูโจวาอีกเช่นเคยนะครับคราวนี้เราแวะมาดูเกมมือถือต่างประเทศกันบ้างครับภาษาจีนนะฮะตามชื่อเลยครับฮอนไคอิมแพคนะครับก็เป็นผู้สร้างเดียวกับอะไรนะเกอกันซีอะไรพวกนั้นนะครับเพราะนั้นตัวละครที่เราเห็นเนี่ยก็จะค่อนข้างคุ้นๆถ้าใครเคยเล่นนะฮะเกมของค่ายนี้มาก่อนนะครับก็สั้นๆเลยเกมนี้แอคชั่นนะฮะเรียกได้ว่าอลังการงานสร้างมากนะครับสุดยอดเลยนะครับเต็ม10คะแนนผมให้ 9.5สุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆเสียอย่างเดียวก็คือมันอาจจะกินทรัพยากรเยอะไปหน่อยกับเป็นภาษาที่ผมไม่เข้าใจแต่นี่เป็นความผิดของผมเองเนาะก็หยดๆกันไปนะครับอ่ะเราจะเข้าไปเล่นกันเลยก็แล้วกันนะครับเอาตั้งแต่เริ่มเลยก็แล้วกันนะฮะเข้าสู่เกมกันเลยนะครับคือถ้าเกิดเราโหลดเสร็จลงเสร็จอะไรเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวคงมีคนถามโหลดที่ไหนอะไรยังไงกี่เมกคือดูใต้คลิปนะครับดูใต้คลิปใต้คลิปมีทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำตามได้เลยหน้าจอนี้เป็นเรื่องของการสมัครสมาชิกนั่นเองนะครับทำยังไงได้บ้างล่ะนะครับเอาทีละอันอันแรกเนี่ยคือเป็นID ของเรานะครับถ้าเกิดเราสมัคร ID ไปแล้วเนี่ยก็ใส่นะ ID กับพาสเวิร์ดที่นี่แล้วกดปุ่มขวาแค่นี้เองจบจดไว้ด้วยนะครับอย่าลืมอย่าอะไรทั้งสิ้นนะฮะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดลืมหรืออะไรเนี่ยมันจะให้ยืนยันเบอร์โทรศัพท์กับ security code ด้วยซึ่งค่อนข้างวุ่นวายนะครับอันนี้ก็คือถ้าใครจำได้ก็ใส่ ID พาสเวิร์ดตรงนี้นะครับเพื่อเข้าสู่เกมแล้วถ้าเกิดยังไม่มี ID ล่ะเมนูที่2ตรงนี้ครับกดปุ๊บเสร็จแล้วกดอันแรกนะครับมันก็จะเปิดหน้าจอการสมัครสมาชิกมาให้อันแรกเป็นอีเมลแอดเดสนะครับอันอีเมลแอดเดสเดี๋ยวเทสหนึ่งแล้วกันเป็นอีเมลก็ใส่ไปครับใส่อะไรก็ได้ไปเสร็จแล้วก็เป็นพาสเวิร์ด6ถึง15ตัวอักษรนะครับเราอาจจะใส่ไป1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6เสร็จแล้วนะครับก็ใส่ไอ้นี่ไปนะครับเป็นรหัส security ของเขา5 2 4 4นะครับเสร็จแล้วกดโอเคชิงถ้าถูกต้องจะขึ้นแบบนี้นะครับและมันก็จะล็อกอินให้เราอัตโนมัติอย่างนี้เห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วนะครับสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดไปเล่นอีก ID นึงนะครับหรืออยากจะเปลี่ยน ID ทำไงกดปุ่มตรงนี้ครับมันจะเป็นการออกมันก็จะกลับมา3อันนี้เหมือนเดิมเห็นไหมครับเพราะนั้น ID ที่เราสมัครเมื่อกี้จำได้ไหมใส่ที่ไหนใส่ที่เมนูแรกนะครับก็ใส่เข้าไปเมื่อกี้อะไรนะจำไม่ได้ละก็เทสให้ท่านผู้ชมดูเฉยๆนะครับก็นี่แหละนะครับแล้วก็มันจะมีอีกอันนึงแต่ไม่แนะนำนะคือการเข้าเล่นแบบเร่งด่วนนะครับกดตัวเนี้ยมันก็จะสร้าง ID สร้างอะไรมาให้เราแบบเร่งด่วนซึ่งไม่แนะนำให้สมัครนะครับให้เรียบร้อยแล้วค่อยเข้าเกมนะครับโอเคนะฮะนี่ก็คือเรื่องของการสมัครทั้งหลายแหละแล้วเข้าเกมทำยังไงกดปุ่มเขียวๆนะฮะมันก็จะเป็นการเข้าสู่เกมถ้าเข้าครั้งแรกจะมีหน้าตาเมื่อกี้นะขึ้นมาแล้วก็กดตกลงด้วยนะครับติ๊กถูกแล้วก็ตกลงนะครับมันก็จะเข้าสู่อินโทรทั้งหลายแหล่ของเกมนี้นะครับเพราะนั้นนี่ก็คือเรื่องของการสมัครสมาชิกทั้งหลายนะครับการล็อกอินการอะไรเอ่ยก็ประมาณนี้นะฮะเอาล่ะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตัดฉากเลยนะครับไปดู ID ที่ผมเล่นกันละกันเพราะว่าไปไกลและระบบเปิดมาก็ค่อนข้างเยอะแล้วขอตัวสักครู่ครับโอเคเข้ามาในเกมเรียบร้อยนะครับมาดูระบบของเกมนี้กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกนำเสนอก่อนเลยคือเราสามารถกดที่สาวๆเพื่อเพิ่มหัวใจได้นะครับอันนี้ผมเล่นมา3วันก็เนี่ยแหละครับได้หัวใจ2ดวงแล้วก็แต้มอยู่ที่ 2,001 คือมันไม่ได้กดได้ตลอดนะครับแล้วก็กดแต่ละตำแหน่งเนี่ยก็จะมีรีแอคชั่นที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับถ้าเกิดเพิ่งดาวแรกเนี่ยผมแนะนำอย่าไปกดที่สงวนของเธอทั้ง2ที่ไม่งั้นจะโดนกระทืบได้นะครับอันนี้ก็ความหวังดีก็แล้วกันนะครับผมลองกดมาหมดแล้วนะโดนกระทืบเตะออกไปต้องล็อกอินเข้ามาใหม่เลยนะครับก็อันนี้ก็คือถ้าเกิดแรกๆก็กดตรงหัวกดตรงท้องกดตรงแขนตรงขาไปอะไรเงี้ยเพื่อให้แต้มมันขึ้นแต่พอ2ดาวแล้วกดตรงไหนก็ได้นะครับไม่โดนกระทืบแล้วนะก็เป็นประมาณนั้นนะครับอ่ะทีนี้เรื่องของเสียงละกันนะครับจะเห็นว่าผมเป็นเสียงญี่ปุ่นเนาะก็เดี๋ยวมาดูเสียงเลยละกันนะครับปรับที่ออปชันตรงนี้นะฮะแล้วมันก็จะมีเรื่องเนี่ยตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้ก็จะกลายเป็นเสียงญี่ปุ่นทันทีนะครับกลายเป็นเสียงญี่ปุ่นทันทีนะครับก็เดี๋ยวอันอื่นมีอะไรบ้างนะก็ไว้ว่ากันทีหลังก็แล้วกันเดี๋ยวเรานำเสนอระบบสำคัญก่อนนะครับอันแรกเลยคือการไปรูเดนเจียนนั่นเองนะครับแอตแทคเลยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบเป็นบทไปนะครับแล้วก็จะมีแบบดาวด้วยซึ่งผมอ่านไม่ออก ผมก็เลยไม่รู้ว่าทำยังไงให้มันได้3ดาวนะครับผมอ่านภาษาจีนไม่ออกเนาะแล้วก็มีระดับความง่ายความยากอะไรแบบนี้มีเลือกได้นะครับแล้วก็มีกดตรงขวาล่างนะครับเป็นการเลือกมันก็จะมีดันเจียนค่อนข้างหลากหลายนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็คือจะเป็นแบบเนื้อเรื่องนะครับเอพิโซดไปก็จะตอนนี้มีทั้งหมด4เอพิโซดด้วยกันนะครับแล้วก็มีดันเจียนพิเศษอยู่ด้านขวาเห็นไหมครับก็จะเป็นดันเจียนพิเศษไปก็จะได้ของแตกต่างกันไปในแต่ละวันนะครับแล้วก็มีอันแรกสุดด้วยนะครับซึ่งยังไม่เปิดในตอนนี้
อ่าฮะยังไม่เปิดในตอนนี้อ่าเพราะนั้นในอันนี้ก็คือต้องเลเวลสูงหน่อยอ่ะเลเวล15ขึ้นมานั่นถึงจะเปิดระบบพวกนี้นะครับก็ลองมาเล่นกันดูนะได้ของได้สมนาคุณมากมายนะครับอ่ะเดี๋ยวไปลองสู้กันดีกว่าผมถึงบทที่2นะครับก็ด่านนี้นะครับด่านนี้ 2-13 นะครับคร่าวๆคือมันจะบอกครับว่าเลเวลที่ควรจะลงเลเวลเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีทำยังไงบ้างได้3ดาวนะครับผมอ่านออกแค่อันสุดท้ายคือจบภายใน2นาทีแค่นั้นรู้แค่นั้นนะครับ2อันบนไม่รู้นะฮะอันนี้คือมันจะดรอปของอะไรบ้างใช้ energy เท่าไหร่นะครับอ่ะไปเลยนะครับก็เกมนี้อย่างที่บอกครับมันมี3ตัวเนาะไม่รู้บอกไปหรือยังก็คือจะมี3ตัวละครนะครับก็เลือกลงได้เลยทั้ง3ตัวสลับสับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาในเกมนะครับเนื่องจากมันมีระบบแพ้ทางกันอยู่ด้วยเพราะนั้นต้องเปลี่ยนคือต้องปั้นทั้ง3คนน่ะแล้วก็ต้องเปลี่ยนสาวๆให้มันเหมาะกับการต่อสู้นั้นๆนะครับส่วนด้านขวาคือเพื่อนครับถ้าเป็นสีเขียวคือเป็นเพื่อนถ้านำลงเนี่ยก็จะได้แต้มเพื่อน10นะครับแล้วก็บัฟของตัวละครจะอยู่ด้วยซึ่งผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันว่าบัฟคืออะไรส่วนถ้าเป็นสีขาวนี่คือขาจรนั่นเองนะครับก็ขาจรก็คือยังไม่ใช่เพื่อนนะครับแต่ว่าพอจบแล้วก็สามารถแอดหากันได้โอเคนะไปเลยนะครับโอเคนะครับจะบอกว่าขอเปลี่ยนด่านครับเมื่อกี้ไปเล่นมาเฟรมเรทตกกระจุยกระจายไปหมดนะฮะก็เลยเปลี่ยนแล้วก็ลองปรับกราฟิกสูงสุดมาให้ดูกันนะครับนี่เป็นเนื้อเรื่องนะครับถ้าเกิดเราไม่เคยฟังก็ต้องฟังนะครับแต่ถ้าเกิดผ่านไปแล้วเนี่ยกดสคริปต์ได้นะครับเอาล่ะมาดูการต่อสู้นะครับจะมี3คนถูกไหมก็ถ้าเป็นตัวละครหัวขาวนี่นะฮะก็จะสู้กับที่เป็นรูปร่างคล้ายๆคนเนี่ยจะตีแรงนะครับสังเกตดูเนี่ยจะมีคำว่าอัพอยู่นะครับแล้วก็คอยหลบด้วยนะถ้าเกิดเราหลบถูกจังหวะจะเกิดภาพสโลโมชันแบบนี้นะครับหลบก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับกิ้งหลบนะครับแล้วก็จะมีสกิลอยู่2อันอันแรกก็คือจะเป็น SP ใช้8นะครับถ้าใช้แล้วก็จะโจมตีเร็วขึ้นอันนี้คือเป็นอันติแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับพยายามหลบให้ถูกนะครับเดี๋ยวผมเอาไอ้ตัวนี้ให้ตายก่อนส่วนการกดโจมตีไม่ใช่สักแต่ว่ากดรัวๆนะครับมันจะมีคอมโบอยู่ด้วยอย่างถ้าเป็นแม่ขอเรียกแมวแล้วกันนะแมวคนนี้นะครับกด2ที1 2หยุดแป๊บนึงครับแล้วค่อยกดต่อเห็นไหมคอมโบจะเปลี่ยนไปนะครับ1ปกติถ้าเกิดรัวๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนคนนะครับเนื่องจากถ้าเป็นศัตรูขาวๆแบบนี้ถ้าเป็นตัวขาวๆอย่างเงี้ยที่ดูเป็นเหมือนกับครึ่งคนครึ่งกงจักรไอ้เครื่องจักรพูดผิดหรือแม้กระทั่งเป็นคล้ายๆนกอะไรอย่างเงี้ยก็จะแพ้ซามูไรสำหรับซามูไรก็โจมตีรัวๆได้เลยนะครับส่วนสกิลอีกท่าหนึ่งของเธอคือกดทีเดียววอลแป๊บหนึ่งแล้วกดใหม่ไม่ได้เป็นการควงแบบนี้นี่คือ2คอมโบนะครับชุ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 บอันนี้เป็นคนจริงต้องเปลี่ยนแมวเหมียวมานะฮะโอ้ยเยอะเหรอเยอะเหรอควงนี่เยอะก็ควงนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นอีกตัวนึงนะครับคนนี้ก็โจมตีนะฮะยิงเบามากเลยต้องกดค้างไว้เพื่อที่จะชาร์จยิงอย่างนี้นะครับเห็นไหมกดค้างทิ้งไม่ได้เลยครับเมื่อชาร์จเต็มเธอจะยิงออกไปเองโอ้เดี๋ยวโดนอะไรวะหลบก่อนโอ้โหไอตัวนั้นใช้สกิลนี่นะฮะก็สังเกตอาณาเขตจะค่อนข้างกว้างนะครับนี่ก็คือเป็นอีกตัวนึงนะฮะโอเคส่วนตัวนี้ก็จะเคลื่อนที่ช้าหน่อยวาร์ปก็ค่อนข้างเชื่องช้านะครับคอมโบก็ไม่มีก็มีแค่นี้กดทีละครั้งก็คือยิงใช่ไหมแค่นั้นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวไอ้พวกนี้มันแพ้มันแพ้พวกนี้เวลาเปลี่ยนตัวมันจะใช้สกิลด้วยนะมันจะโจมตีด้วยนะครับไอ้พวกนี้แพ้น้องแมวเอาน้องแมวมาสู้โอเคอันติจะเต็มแล้วเดี๋ยวจะลองใช้อันติให้ดูทั้ง3คนเลยสองคนนี้เต็มก่อนเดี๋ยวเอาคนนี้ใช้ก่อนแล้วกันคนนี้อันติจะเป็นยิงแบ็คโฮนะครับเห็นไหมระหว่างนี้เราเปลี่ยนตัวอื่นมาใช้ได้เลยนะครับระหว่างที่แบ็คโฮยังอยู่ส่วนนินจาก็จะเป็นปล่อยคลื่นดาบอย่างนี้นะครับปล่อยคลื่นดาบนะฮะและอันนี้อีกคนนึงไม่ต้องจกใจเป็นใครเป็นเพื่อนเราที่เลือกมาเมื่อกี้นั่นแหละครับส่วนอันติของน้องแมวก็เดี๋ยวแป๊บนึงเก็บแป๊บนึงเต็มแล้วนะครับอันตีน้องแมวก็คือจะทำให้โจมตีไกลขึ้นเพราะว่าจะมีมือแมวออกมาอย่างนี้เห็นไหมครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างรุนแรงเพราะว่าศัตรูจะล้มแน่นอนถ้าเกิดโดนตีด้วยสกิลอันตีของน้องแมวเนี่ยจะเซแน่นอนจะเซแน่นอนนะครับก็นั่นแหละครับนี่ก็คือลักษณะการต่อสู้นะฮะแนะนำไปทั้ง3คนเลยแล้วก็ได้ EXP ก็จะได้ค่อนข้างน้อยเราต้องทำเควสนะครับอันนี้ก็คือเพื่อนนั่นเองที่เราเลือกมาขาดจอจะแอดก็กดแอดไม่แอดก็ปิดไปเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือการต่อสู้เกมนี้นะครับก็อย่าลืมมาสู้ตาม
ในเรื่องไปเรื่อยๆนะครับซึ่งการสู้เนี่ยพอเรามาสู้แล้วอ่ะมันจะได้เควสด้วยอ่ะเควสก็อยู่ตรงนี้นะครับด้านซ้ายที่เป็นเครื่องหมายตกใจมันจะแจกรางวัลเป็น EXP แทบจะทุกด่านที่เราสู้เลยตามในเรื่องนะครับเนี่ยด่าน 2-13 ด่าน 1-2 แบบยากนะครับอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราเปิดในเรื่องไปเรื่อยๆเราได้ EXP เพิ่มแน่นอนนะครับแล้วมันก็จะมีเควสให้เราทำค่อนข้างเยอะซึ่งผมก็อ่านหลายอันไม่ออกนะครับอ่านออกแค่เป็นบางด่านเท่านั้นเองเนี่ยด่าน211ด่าน12ด่าน EX ถ้าอยากรู้ว่ามันทำอะไรกด Go นะครับมันก็จะพาไปที่ที่เกี่ยวข้องให้นะครับเท่านั้นเองนะเท่านั้นเองนี่คือการต่อสู้นะครับต่อมานะครับวาคิเลียนะครับมันอ่านวาคิเลียเนาะก็จะสังเกตเห็นว่ามันมี3คนก็จริงแต่ว่ามันมีคอสตูมด้วยเห็นไหมคนเดียวกันนะครับเคียหน้าคาสลาหน้าเหมือนกันนะฮะเคียหน้านะครับใครคิดว่าคนนี้หน้าตาคุ้นจังก็คือเคียน่าเนี่ยรู้สึกจะปรากฏครั้งแรกในเกมก็คือเกมนี้แหละเกมนี้แหละแต่ว่าเป็นภาคแรกที่มันเป็น2Dอยู่เลยอ่ะนั่นแหละที่มันสู้กับซอมบี้อะไรพวกนี้นะชื่ออะไรกันเกอร์ซีอะไรไม่รู้อ่ะชื่อประมาณนั้นอ่ะอันนั้นคนนี้ก็จะคุ้นมากคนนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมก็คือเป็นผู้พัฒนาเดียวกันนั่นเองเขาใช้เกมนี้ว่ามันเป็นภาค3แล้วนะครับก็เลยตัวละครจะคุ้นเคยนิดนึงก็จะเห็นว่ามันมีคอสตูมด้วยเห็นไหมครับมันมีตอนนี้ก็มีทั้งหมด4คอสตูมด้วยกันนะครับจะได้พวกนี้มาได้ยังไงก็คือเราต้องไปเปิดกระจับปองหรือเราไปซื้อในร้านค้ามันจะเป็นเศษนะครับสะสมเศษให้ครบก็สามารถที่จะเรียกตัวละครนี้มาใช้ได้วันนั้นช่วงที่เรามาเล่นแรกๆถ้าเราไม่เติมเงินโอกาสยากมากครับที่จะได้พวกนี้มาผมสายฟรีไม่ได้เติมเงินเลยก็ไม่มีโอกาสได้ยนต์ชมคอสตูมเพิ่มเติมนะครับนะโอเคแล้วมันทำอะไรได้บ้างนะครับก็ดูเลยนะครับกดทีละอันเลยนะครับอันแรกมันจะมีพอเรากดอันไหนก็ได้หน้าจอเนี้ยกดไหนก็กดเข้ามาเหอะมันก็จะเข้ามาสู่4เมนูนะครับมันก็มี4เมนูเอาทีละเมนูเลยเมนูแรกอันนี้ก็คือบอกสเตตัสพื้นฐานนะครับแล้วก็สามารถอัพเลเวลได้นะครับกดปุ๊บมันก็จะมีไอ้พวกเนี้ยที่เป็นชิปนะครับสามารถที่จะอัพเลเวลได้นะครับเลเวลก็คือจําไม่เกิน ID ของเรานั่นเองเลเวลตัวละครจะไม่เกิน ID นะครับถ้าจะอัพก็กดโอเคเลยก็อัพไปอันที่2อันนี้ก็คือเป็นอาวุธที่เราติดตั้งครับเราเปลี่ยนได้นะกดตัวนี้เพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นอาวุธที่เราต้องการได้นะครับแค่นี้เองนะครับแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนก็สามารถกดเข้าไปที่รูปของอาวุธได้เพื่อที่จะอัปเกรดได้ก็มี2อันเห็นมั้ยกดอันแรกไปนะครับก็จะเป็นการอัปเกรดนะครับก็ไม่ได้แตกต่างจากเกม RPG ทั่วไปสักเท่าไหร่ก็คือใช้อาวุธอันอื่นที่เราไม่ใช้แล้วเป็นวัตถุดิบเป็นวัตถุดิบนะครับนั่นแหละก็จะเป็นลักษณะการอัปเกรดนี่ใช่ไหมเป็นวัตถุดิบชิงเรียบร้อยครับผมทีนี้พอเราอัปเกรดจนเลเวลตันแล้วเนี่ยกดด้านขวานะครับมันก็จะมีบอกครับว่าจะเพิ่มดาวได้ยังไงซึ่งเวลาที่จะเพิ่มดาวเนี่ยต้องอัปเกรด2ครั้งคือต้องอัปเกรดปืนนะให้มันเลเวลตันก่อนแล้วก็มาเข้าสู่เมนูนี้นะครับมันจะบอกว่ามันจะใช้ของอะไรบ้างซึ่งของพวกนี้เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการอัปเกรดทั้งอาวุธทั้งสิ่งก่อสร้างเดี๋ยวมีสร้างบ้านด้วยมีนะครับสร้างฐานนะครับเนี่ยแหละก็คือจะเป็นการเพิ่มดาวให้กับอาวุธวันนั้นก็หาอาวุธที่มันเติบโตไปได้ดาวเยอะๆอย่างนี้ก็คือได้4ดาวก็ค่อยๆไต่เต้าไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็คือเรื่องของอาวุธนะฮะมีทั้งการอัปเกรดและเพิ่มดาวส่วนเมนูที่3อันนี้ก็คือการ์ดนะครับติดนะครับเป็นสัญลักษณ์นะครับอันนี้ก็คือเป็นการ์ดตัวละครอื่นๆที่ไม่ใช่3ตัวละครหลักนั่นเองสามารถที่จะมาติดได้นะครับรูปสัญลักษณ์ก็จะเนี่ยอยู่ที่ข้างหลังของเธอนะครับก็จะมีบอกว่าได้โบนัสอะไรบ้างพยายามติดให้มันเป็นตัวละครเดียวกันครับมันจะได้โบนัสนะครับก็ทำอะไรได้บ้างนะครับก็กดตรงนี้เพื่อเปลี่ยนการ์ดได้นะครับนี่โอ้ยผมมีการ์ดอันใหม่ด้วยแหมเดี๋ยวต้องปลดล็อกไปดูก่อนนะฮะยังไม่ได้ดูการ์ดใบนี้นะครับก็เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะเลือกเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้แล้วกดที่รูปเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีอีก3เมนูนะครับก็จะคล้ายๆปืนครับเดี๋ยวเอานี้แล้วกันคล้ายๆปืนก็คืออันแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการอัปเกรดทำนองเดียวกันเลือกการ์ดที่เราไม่ใช้แล้วเป็นวัตถุดิบทำนองเดียวกันนะครับก็อัปเกรดไปชิงนั่นแหละมีการอัปเกรดแน่นอนครับอัปเกรดเสร็จมีการเพิ่มดาวเหมือนอาวุธนั่นแหละนะครับเพิ่มดาวก็อยู่ปุ่มข้างๆกันนะครับก็ใช้ของที่มันบอกนะครับก็จะเพิ่มดาวได้นี่เห็นไหมนี่อัปเกรดนี่ครับผมเพิ่มดาวได้ก็ยังเหมือนปืนเลยคือต้องเพิ่ม2ครั้งเพื่อที่จะอัปดาวขึ้นมานะครับอันนี้คือดาวครึ่งดาวครึ่งนะฮะโอเคนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับตัวละครเสริมนะครับส่วนอันสุดท้ายนี่มันไม่ขึ้นแฮะก็ยังไม่ทราบว่าคืออะไรไม่รู้ว่าเกี่ยวกับการขายหรือเปล่านะไม่ทราบเหมือนกันนะครับมันยังไม่ขึ้นมาให้ลองกดเนาะส่วนอันสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นสกิลนั่นเองนะครับอันนี้ดูง่ายๆเลย
คืออันนี้เป็นแต้มสกิลที่เราใช้ในการอัพก็จะมีให้แค่20แต้มแต่เวลาผ่านไปมันก็ขึ้นรีขึ้นมามันรีขึ้นมาเพราะนั้นเวลาเราเวลอัพเราก็มาดูว่าอัพอะไรเพิ่มได้นะครับถึงเราอ่านไม่ออกเราก็อัพไปเถอะเอาจริงๆผมอ่านไม่ออกเลยเราบอกว่าอัพให้มันนะครบๆนะครับจนกว่ามันจะอัพไม่ได้นะครับเนี่ยก็มาอัพให้ครบสัก3คนเลยเนี่ยนะก็มาอัพได้ก็อัพนะครับอันนี้อัพได้ป่ะเนี่ยน่าจะอัพไม่ได้แล้วนะถ้าอัพได้มันจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่นะครับเป็นสัญลักษณ์ชี้ขึ้นนะครับอัพได้โอเคอัพไม่ได้แล้วนะครับก็อย่าลืมมีสกิลพอยต์มาเพิ่มก็มาอัพนี่อัพได้เต็มเลยนี่มาอัพด้วยนะครับแล้วก็บางทีมันใช้มากกว่า1แต้มนะอันนี้คือแต้มที่ใช้นะครับนี่1แต้มบางทีมันใช้6ใช้7อย่างเงี้ยโอ้นี่อัพได้เยอะเลยแสดงว่าผมไม่ได้อัพอันนี้ใช้2แต้มแสดงว่าผมไม่ได้อัพคนนี้มาเยอะเลยนะครับทั้งนี้ผมก็ใช้คนนี้บ่อยๆกับน้องหัวข่าวนะครับเคียหน้านะฮะเดี๋ยวนะทำไมมันอัพเกรดได้เยอะจังวะคนนี้ดูดิอัพเกรดไปไม่รู้คืออะไรขอให้อัพเกรดไปก่อน โอเคนะฮะเนี่ยแหละก็จะเป็นลักษณะของตัวละครทั้งหมดก็จะมีเท่านี้นะครับเนี่ยบวก32เลยอัพเกรดไป32นะครับเนี่ยเห็นไหมโอเคเนาะนี่ก็คือเรื่องของการจัดการตัวละครนะครับกดที่รูปตัวละครดูก็ได้นะเนี่ยแถวนี้คือกดได้หมดแหละมันกดได้หมดอ่ะบริเวณเนี้ยแล้วมันก็จะเข้าไปสู่หน้าจอเดียวกันนะครับโอเคเนาะนี่ก็คือเป็นตัวละครที่เรามี3คนนะครับก็ศึกษาเรื่องการโจมตีมอนสเตอร์ให้ดีนะครับเดี๋ยวเล่นไปสักพักเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะว่าตัวไหนเราเห็นหน้าปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าอ๋อมันแพ้ใครนะครับก็อย่าลืมดูตรงเรื่องของการต่อสู้ได้เปรียบเสียเปรียบด้วยนะครับส่วนอันนี้ equipment นะฮะก็เป็นอุปกรณ์นั่นเองนะครับก็ไอที่เราได้การมาแล้วยังเป็นอะไรเอ่ยเนี่ยเราก็มาปลดตรงนี้นะฮะเนี่ยต้องรูดลงนะครับเนี่ยรูดลงอ้าวเฮ้ยไม่ลงอ่ะลงดิลงยากลงเย็นนะครับคือถ้าเกิดเราได้2ดาวขึ้นมาอ้าวนี่เมนูไอ้นี้เปิดพอดีที่ผมบอกยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับเปิดพอดีครับผมสรุปก็คือยังไม่รู้คืออะไรเหมือนกันนะฮะคือมันไม่ได้บอกอะไรไว้นะครับบอกไปผมก็อ่านไม่ออกไม่รู้คืออะไรนะครับก็เพิ่งเห็นว่ามันเปิดตรงนี้เลยนะครับแล้วแล้วการใบอื่นใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้นะครับต้องเป็นพวก2ดาวขึ้นไปนะครับถึงจะมีระบบที่ว่านี้โผล่ขึ้นมาซึ่งก็ไม่รู้คืออะไรไม่รู้คืออะไรนะครับแล้วผมก็มีใบเดียวด้วยแหมน่าเสียดายครับถ้ามีครบ3ใบผมจะได้เอามาติดตั้งให้กับตัวละครหลักของผมนะฮะก็นี่แหละดูรายละเอียดของอุปกรณ์ที่เรามีได้ทั้งหมดดูตรงนี้นะครับจะขายก็ได้นะอยู่ขวาล่างเนี่ยขายนะครับก็เลือกขายได้ในกรณีที่ตังค์ไม่พอนะครับมาหาตังค์ต่อมาอันนี้เบสนะครับก็ฐานทัพของเราเองก็ต้องเลเวลสูงขึ้นถึงจะเปิดครบนะครับตอนนี้ผมแค่เลเวล16มันเลยเปิดแค่3อันนะครับอันต่อๆไปเนี่ยก็ไม่รู้คืออะไรบ้างแหละนะลองมั่วๆกันเองแล้วกันนะผมไกด์ไลน์ให้ดูเฉยๆนะครับว่ามันคือยังไงนะครับอันแรกนี่คือเป็นคอมมานด์เซ็นเตอร์นั่นเองก็คือจะเป็นคอมมานด์ที่หลักเลยนะครับก็สามารถอัปเกรดได้นะครับตรงนี้มันก็จะมีบอกครับว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไอ้พวกนี้เรียกว่าอะไรใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะครับในการอัปเกรดนะครับแล้วก็มีอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมของแต่ละฐานนะครับอย่างอันนี้มันก็เป็นกระแสไฟฟ้านะครับก็ไม่รู้คืออะไรกดอะไรก็ไม่ได้เลยสักอย่างนะครับไม่รู้คืออะไรเหมือนกันนะฮะส่วนอันนี้เป็นตังค์นะครับก็ผลิตตังค์คอยกดรับได้นะครับจะอัปเกรดก็ทำนองเดียวกันเห็นไหมเมนูมันจะเหมือนกันเลยก็คือมีการอัปเกรดนะครับนี่แล้วก็อันนี้ก็คือไม่รู้คืออะไรนะครับกดไม่ได้และสุดท้ายก็คือจะเป็นกิจกรรมของแต่ละอันนะครับซึ่งก็มารับของตรงนี้ได้จริงๆรับจากข้างนอกก็ได้กดที่รูปเหรียญก็จะได้เลยบางทีก็มีกิจกรรมย่อยแบบเนี้ยเห็นไหมคือใช้กระแสไฟฟ้าเมื่อกี้นี่กระแสไฟฟ้านี่ไงเอามาอัปเกรดบัฟให้กับพวกนี้ได้ด้วยนะเนี่ยเพิ่งเห็นเมื่อกี้เลยนะครับอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเพิ่มโกดังนะครับใช้กระแสไฟฟ้าคันใช้5เนี่ยอันนี้ใช้5เหมือนกันอันนี้ใช้10กดก่อนโอเคนะครับเห็นไหมนี่คือกระแสไฟฟ้าที่ใช้นั่นเองอ๋อผมรู้แล้วเพิ่งรู้เมื่อกี้เลยครับรู้ตอนรีวิวเลยก็คือคอมมานด์เซ็นเตอร์มันผลิตกระแสไฟฟ้านั่นเองแล้วเราก็สามารถที่จะมาเพิ่มบัฟให้กับลงเก็บได้นะครับซึ่งผมก็อ่านไม่ออกทุกตัวแต่พอจะเดาออกนะฮะนี่เห็นนะอัพไปเถอะมันก็จะผลิตอันนี้ผลิตโกเร็วขึ้น 1% อันนี้เป็นเพิ่มโกดังเก็บโก300นะครับเนี่ยใช้กระแสไฟฟ้าไป35ละเพราะนั้นเดี๋ยวเราสร้างอันเนี้ยเลเวลสูงขึ้นแล้วก็มาอัพบัฟพวกนี้ต่อได้นะครับส่วนอันนี้ที่เปิดอีกอันนึงในเลเวล15นะครับก็อันนี้อัปเกรดเหมือนกันเนาะไม่พูดแล้วนะเหมือนกันนะครับและอันสุดท้ายนี่ก็คือเป็นการเควสนั่นเองนะครับส่ง
ฮีโร่ของเราน่ะส่งเจ้าตัวละครของเราเนี่ยออกไปทำภารกิจโดยลำพังนะครับมันจะมีเวลาบอกเนี่ย4ชั่วโมงตัวละครที่เราส่งไปไม่สามารถเอามาสู้ได้นะครับเพราะนั้นคำนวณดีๆก่อนสมมุติเราใช้ energy ครบนะครับก็มาดูว่ามีเควสไหนบ้างที่มันไปหาของอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือจะมีบอกครับว่าไม่ใช้ energy เออว่ะแต่บางเควสมันก็มีใช้ energy นะเพราะนั้นก็ลองมาเช็คดูแล้วกันถ้าเกิดเราจะนอนอย่างเงี้ยก็มาให้มันไปหาของหรือเราไม่ค่อยว่างเล่นอีก 3-4 ชั่วโมงก็ให้มันไปหาของนะครับเดี๋ยวผมจะลองส่งใครไปหาของดูนะครับเนี่ยกดเลยโก้นะครับมันก็จะมีบอกเงื่อนไขครับว่าต้องส่งไปประมาณไหนเนี่ยผมส่งไปคนเดียวผมก็สามารถที่จะดำเนินเควสนี้ได้เลยเดี๋ยวเอาใครส่งไปดีเอาอันนี้แล้วกันไม่ได้อีกไม่ได้อีกสงสัยต้องไปเคลียร์หน้าถึงจะไปได้นะก็กดตรงนี้ได้เลยเพื่อเป็นการส่งนะครับไปหาของนะครับแล้วก็รอ4ชั่วโมงนะครับอันนี้รอ3ชั่วโมงเนาะนะนี่ก็คือจะเป็นภารกิจที่ไปหาของนั่นเองนะครับส่วนอันนี้มีเหมือนกันครับก็อย่าลืมนะครับมี energy เหลือมีอะไรเหลือก็อย่าลืมมานี่ครับอัปเกรดให้มันแหมไม่รู้แหละมันคืออะไรแต่ก็อัพไปนะครับอัพไปเยอะๆแล้วจะดีรู้แค่นั้นนะครับนี่แหละก็อย่าลืมมานะครับมีวัตถุดิบปุ๊บก็มาอัปเกรดมีว่างๆนะครับทำอะไรได้ก็มาทำนะครับก็แนะนำอย่างนี้ก็แล้วกันนี่คือเบสนะครับซึ่งตอนนี้เปิดแค่3สถานที่แต่เท่าที่เราด้อมๆมองๆดูแล้วมีถึง 7-8 อันเลยทีเดียวเพราะนั้นระบบเกมนี้เยอะมากแต่เลเวลมันขึ้นยากไงเกมเนี้ยผมเล่น3วันเพิ่งเลเวล16อ่ะระบบยังเปิดไม่ครบเลยนะครับอันสุดท้ายซัพพลายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการซื้อขายของนะครับไออันแรกนี่ก็คือจะเป็นขายของนะครับก็มีทั้งสายแบบเงินแคชแล้วก็ขายแบบเงินในเกมซึ่งอย่างที่ผมบอกครับว่าถ้าเกิดเราจะได้คอสตูมใหม่ๆมาเนี่ยก็ต้องเป็นจิ๊กซอนะครับก็เนี่ยแหละครับเราซื้อจากตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีใช้แต้มอันนี้แต้มอะไรก็ไม่รู้เนี่ยผมว่าต้องอัปเกรดบ้านให้มันไปไกลมีระบบเยอะกว่านี้แต้มก็คงจะได้จากพวกนั้นเนี่ยก็ลองมาด้อมๆมองๆดูนะครับนี่อันนี้ก็คือจะเป็นตั๋วที่ใช้ไปเปิดกระจับปองเกมที่แปลกประหลาดมากคือแทนที่จะใช้เงินแคชไปเปิดกระจับปองได้อะมันไม่ได้เว้ยต้องมาซื้อการ์ดก่อนถึงจะไปเปิดกระจับปองได้กระจับปองก็คืออันเนี้ยนะก็จะมีอยู่ทั้งหมด3แพ็คเกจด้วยกันนะครับเนี่ยต้องไปซื้อการ์ดมาใส่ก่อนนะครับถึงจะไปเปิดได้ซึ่งดูแล้วเนี่ยมันก็ได้อาวุธนะมันไม่ได้เป็นเศษตัวละครไม่ได้อะไรนะเพราะไอ้3คนนี้เนี่ยไม่ได้มีให้เราใช้นะมันน่าจะเป็นพวกอุปกรณ์ที่ติดให้กับหลังของสาวๆนั่นเองนะครับเอาก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเปิดเลยนะฮะส่วนสุดท้ายเป็นแต้มเพื่อนก็จะได้เป็นของเขิงอะไรเนี่ยก็อย่าลืมพาเพื่อนลงดันเจี้ยนเยอะๆอ่ะเปิดสักอันนี้ไม่รู้ได้อะไรนะฮะพาเพื่อนไปลงดันเจี้ยนบ่อยๆให้เขามาช่วยสู้อะไรเงี้ยก็จะได้แต้มเยอะๆก็เป็นของทั่วไปนะครับของเกมนี้ไม่ได้เป็นตัวละครแบนอะไรทั้งสิ้นนะครับส่วนสุดท้ายเป็นการเติมเงินแคชนั่นเองนะครับก็เติมเงินได้ครับแต่ว่าเราต้องผูก ID ก่อนนะใครที่เข้ามาเล่นแบบรวดเร็วไม่ได้ซิงค์ ID ไว้เนี่ยจะเติมเงินไม่ได้เติมเงินยังไงบัตรเครดิตครับจบก็มันเป็นเกมต่างประเทศมันคงเติมด้วยทูไม่ได้หรอกนะเนี่ยก็ลองมาดูนะครับมันก็จะมีบอกอยู่ว่าเติมเท่าไหร่ได้อะไรโอเคนะครับนี่ก็คือระบบหลักของเกมนี้นะครับยังไม่หมดใช่ไหมเนื่องจากว่าระบบยังเปิดไม่ครบอีกนะครับด้านซ้ายมีอะไรบ้างเอาที่สำคัญนะฮะก็ดูที่ชื่อก่อนได้เลยนะครับกดปุ๊บเนี่ยอันนี้นะฮะเดิมทีมันจะไม่ใช่ชื่อเรานะเราเปลี่ยนได้นะกดปุ่มสีเหลืองตรงนี้นะครับเปลี่ยนชื่อได้นะครับเปลี่ยนก่อนเดิมทีมันเป็นชื่ออะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่ชื่อเรานะครับแล้วก็อันล่างนี้ก็คือจะเป็นเปลี่ยนคำทักทายนะครับก็คือเปลี่ยน2อันเนี้ยเปลี่ยนได้นะครับส่วนขวาบนนะครับอันนี้ก็คืออยู่ในหน้านี้แหละเป็นอันนี้นะครับส่วนอันที่2อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการซิงค์ ID นั่นเองใครที่ไม่ได้ซิงค์ ID เนี่ยก็ซิงค์ตรงนี้ได้นะครับแต่แนะนำว่าให้ไปสร้างรหัสเหมือนที่ผมสอนต้นคลิปอะไว้ตั้งแต่ตอนนั้นดีกว่าที่จะมาซิงค์ทีหลังนะครับอันนี้แนะนำอย่างนั้นส่วนใครที่มีไอเทมโค้ดก็ไม่รู้เหมือนกันหาจากไหนนะมาใส่ที่นี่นะครับไอเทมโค้ดใส่ที่นี่นะครับแล้วก็หน้าจอนี้มีอะไรอีกนะครับก็ดูด้านล่างนะครับจะมี CG ก็คือเป็นอนิเมะให้เราดูนะครับตามเนื้อเรื่องที่เราปลดล็อกไปแล้วก็มีอันนี้เป็นสารานุกรมอาวุธนะครับของทั้งหลายแหล่ในเกมมีให้ดูตรงนี้แล้วก็อันสุดท้ายอันนี้ก็คือเป็น achievement นั่นเองถ้าเกิดเราทำอะไรผ่านเราก็มารับของตรงนี้ได้ซึ่งจะเป็นเงินแคชทั้งหมดนะครับผมไม่เคยเติมเงินเลยก็อาศัยผ่านเควสผ่าน achievement นี่แหละก็มีตังค์ 1,590 นะครับเอาล่ะด้านล่างมาเรียงทีละอันอันนี้จดหมายนะฮะก็มีกดรับของทั้งหมดตรงนี้ถ้าเกิดมีของเข้ามาอะไรเงี้ยก็กดตรงนี้ได้นะครับมีระบบเพื่อนนะครับเพื่อนนี่คือเพื่อนของเรานะครับถ้าอยากจะลบใครออกเดี๋ยวเลื่อนดูก่อนมีใครไม่ค่อยออนไหมคนนี้ป่ะเนี่ยลองกดดูนะฮะกดที่เครื่องหมายตกใจนะฮะก็จะโชว์รายละเอียดของเพื่อนมา
ะครับก็กดนี่เพื่อลบเพื่อนได้นะครับส่วนอันขวาอันนี้คืออะไรอันนี้คือเพื่อนที่เขาแอดมาหาเราครับเราจะรับไหมก็รับก็กดบวกไปโอ้โหนี่ไปแรงเอสแล้วว่ะอิจฉาจริงๆคนแอดหาผมเยอะเหมือนกันครับ ส่วนอันสุดท้ายอันนี้ก็ไม่รู้คืออะไรเหมือนกันนะครับไม่รู้คืออะไรเหมือนกันผมอ่านไม่ออกด้วยนะครับต่อมานะครับอันนี้สีอันนี้ก็คือแค่ปิดเปิดฉากเท่านั้นเองนะครับก็ไม่มีอะไรผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งเกมนี้ผมชอบตรงฉากหลังมากเลยคือมันจะตรงกับณตอนที่เราเล่นอย่างเช่นถ้าเป็นกลางคืนมันก็จะมืดเลยถ้าเป็นแบบเช้าๆอะไรเงี้ยแสงมันก็จะแบบเริ่มมาอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นช่วงเย็นๆนั่นเองตอนที่ผมรีวิวก็ฉากให้เป็นแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างสวยนะครับส่วนออปชันที่ผมยังไม่ได้พูดถึงมีอะไรบ้างก็มีไม่ต้องสนใจดีกว่าเพราะผมอ่านไม่ออกบอกไปก็มั่วๆไปเปล่าๆนะครับอันแรกเนี่ยเสียงที่บอกปรับเรื่องเป็นญี่ปุ่นใช่ไหมอันนี้ก็คือกราฟิกของเกมนี้นะครับก็จริงๆเราสามารถเลือกตัวเนี้ยเพื่อคัสตอมได้นะครับการปรับรายละเอียดมันตามนี้เลยครับซึ่งผมอ่านไม่ออกสักตัวรู้แค่นี้ครับ30 fps 60 fps รู้แค่นี้ครับรู้แค่นี้ที่เหลือไม่รู้แล้วนะครับไม่มั่วด้วยนะครับก็อันนี้ก็ถ้าเกิดอยากจะปรับอัตโนมัติก็เลือกได้นะ1 2 3เนี่ยมันก็จะเลือกให้นะครับส่วนอันนี้คืออะไรมันบอกว่าสเปคเราอ่ะแนะนำแค่นี้เพราะนั้นใครคอมหรือมือถือไม่ค่อยแรงมากนักอ่ะโดนปรับเป็นเบอร์หนึ่งหมดนะครับมีอะไรอีกอันนี้คือปรับแกมมานะครับปรับแกมมานะฮะอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้คือปรับการแจ้งเตือนครับก็คือเตือนผ่านโทรศัพท์นั่นเองเช่น energy เต็มอะไรเงี้ยนะครับและอันนี้ก็ไม่รู้คืออะไรนะส่วนอันสุดท้ายเป็นโหมดประหยัดพลังงานนะครับติ๊กปุ๊บมันจะภาพจะเบลอเห็นไหมภาพจะเบลอแต่ว่ามันก็จะประหยัดพลังงานนะครับอันนี้ก็เผื่อใครเล่นนอกบ้านไม่ได้ซีเรียสเรื่องภาพสวยอะไรอย่างนี้นะครับคือแล้วผมก็ไม่เห็นว่าเกมนี้มันมีออโต้หรือมีสโคงสคริปต์ด่าอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะคือมันเน้นเล่นเองเลยเกมนี้เพราะนั้นต้องเปลืองแบตอยู่แล้วแน่ๆเปลืองแบตอยู่แล้วแน่ๆนะฮะส่วนนี้ก็อชิเมนใช่ไหมเป็นเควสที่บอกไปนะครับก่อนหน้านี้ส่วนนี้ก็คือเป็นประกาศนะครับก็อ่านไม่ออกก็ออกมานะครับแล้วสุดท้ายคือเหมือนกับเป็นคอมเมนต์อะส่งไปหา GM อะประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นนะส่วนอันสุดท้ายนี้ก็ที่เห็นก็เป็นช่องแชทนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าไม่มีใครคุยภาษาอังกฤษกันเลย ก็โอเคนะฮะโอเคเนาะสำหรับเกมชื่ออะไรนะฮอนไค Impact ใช่ไหมจำชื่อเกมไม่ได้งั้นฮอนไค Impact นะฮะก็ขออนุญาตรีวิวฉบับเบื้องต้นเอาไว้เพียงเท่านี้นะฮะก็ไม่รู้ว่ามีตรงไหนผิดพลาดประการใดไปยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากอ่านไม่ออกด้วยแหละอย่างที่บอกนะครับแต่ว่าผมก็ให้เกมนี้อยู่ในระดับ9.5 เลยจริงๆนะครับเต็ม10คือมันสนุกสำหรับคนที่แอคชั่นเนี่ยชอบแอคชั่นและชอบสาวๆเนี่ยคือมันสนุกเลยเกมนี้มันเสียอย่างเดียวแหละก็คือทำลายมือถือที่สเปคไม่สูงไปเท่านั้นเองนะครับเท่านั้นเองนะฮะโอเคแหละก็สำหรับฮอนไค Impact เอาไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับก็ผมนายช็อตตี้บูจวาขอตัวลาไปก่อนเรียกว่าไงดีล่ะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเกมหน้าเป็นเกมอะไรนั้นจะได้รู้ข่าวสารกันท่วงทีนะฮะก็ขอไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ